สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไปหนักอีกม็อบของขวัญปีใหม่เพิ่มวงเงินบัตรคนจนใช้ยาวถึงปีหน้าวันที่2ธันวาคม2563นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบหรือสบส.มีมติเห็นชอบเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีรายได้น้อยจำนวน500บาทออกไปอีก3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม64เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้มีรายได้น้อยทั้งนี้สบส.ยังมีมติเห็นชอบให้ต่อเฟส2โครงการคนละครึ่งโดยคนที่เข้าโครงการแล้วจำนวน10ล้านคนจะได้เพิ่มอีกคนละ500บาทและขยายการใช้จ่ายไปจนถึงมีนาคม2564ส่วนผู้ที่จะลงทะเบียนใหม่จะได้เพิ่ม5ล้านคนเริ่มลงทะเบียนวันที่16ธันวาคมโดยจะได้ยอดใช้จ่ายรายละ 3,500 บาทอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็ได้มีการเตือนร้านค้าคนละครึ่งห้ามขึ้นราคาสินค้าเกินจริงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ